สวัสดีครับผู้ฟังที่ลกครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่14เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566นะครับตรงกับวันศุกร์หัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือได้เวลาแดงถีบส้มเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นไปตามคาดแหะครับพิธาลิมเจริญรัฐเนี่ยนะครับ เป็นได้แค่นายกรัฐมนตรีทิพย์เท่านั้นแหละรครับลองไปดูมติที่ประชุมรัฐสภาไปดูกันก่อนเลยนะครับมีเห็นชอบเนี่ยสามเสียงไม่เห็นชอบ182เสียงงดออกเสียง199เสียงไม่เห็นชอบกับงดออกเสียงไม่น่าสนใจหรอกครับที่น่าสนใจคือเห็นชอบ324เสียงเพราะว่าไม่ถึงกึ่งหนึ่ง คือ375เสียงนั่นแหละครับทีนี้สาเหตุที่พิธาไปไม่ถึงดวงดาวเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายเลยเพียงเพราะว่าพิธายินกรานว่าจะไปลดเพดานแก้มาตรา112ซึ่งเป็นข้อกังวลของสมาชิกวุฒธธิสภาส่วนใหญ่ไม่แปลกครับมีสวเพียง13คนเท่านั้นแหละครับที่จะโหวตให้พิธาเนี่ยได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่จากนี้ไปเนี่ยเราต้องมองไปข้างหน้านะครับคือวันที่19 แล้วก็วันที่20กรกฎราคมก็คือวันพุธกับวันพฤหัสหน้าชื่อของพิธาเนี่ยจะได้รับการเสนอให้รัฐสภาโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่น่าจะยากที่บอกว่าน่าจะยากเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเหตุอะไรนี่ครับที่จะต้องเสนอชื่อพิธาซ้ําขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจะถึงเวลาของพรรคเพื่อไทยในการจะตั้งรัฐบาลหรือเปล่าจัดตั้ง แล้วจะมีพักก้าไกลเนี่ยเป็นพักร่วมรัฐบาลร่วมอยู่ด้วยหรือไม่อยู่ที่สวยังติดใจประเด็นการแก้ไขมาตรา112อยู่หรือเปล่าเท่านั้นแหละครับถ้าเกิดยังติดใจเนี่ยการตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยก็เจออุปสรรคเช่นเดียวกันหากวันที่19ก,กรกฎาคมเนี่ยมีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยแล้วถูกปฏิเสธจากสวอีกครั้งหนึ่งหมายความว่าย่งไง หมายความว่าวันที่20ก,กรกฎาคมเนี่ยก้าวไกลโดนถีบไปเป็นฝ่ายค้านเต็มตัวนะครับทั้งหมดเนี่ยโทษใครไม่ได้เลยนะครับก้าวไกลพลาดเองจากนโยบายของตัวเองจากพรรคตัวเองคือมาตรา1 1 2เนี่ยนะครับที่จริงเนี่ยพูดกันไม่หมดเลยซ้ำไปเพราะว่าก้าวไกลยังมีนโยบายปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์มีนโยบายปฏิรูปกองทัพมีนโยบายปฏิรูปศาลยุติธรรมเป็นชุดนโยบายที่ประกาศมาอย่างยาวนาน การตัดสินใจคว่ำพิธาของสวเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งจะคิดกันเมื่อวันสองวันนี้นะครับไม่ใช่นะครับแต่ในข้อสรุปก่อนที่จะมีพักก้าวไกลสรีสามไปเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอย่าลืมว่าพักอนาคตใหม่คือจุดเริ่มต้นของการเมืองที่สร้างความขัดแย้งมาโดยตลอดด้วยการนําเอาสถาบันพระมหากรรษัตริย์เนี่ยมาเป็นประเด็นทางการเมืองสร้างชุดความเชื่อเอาไว้มากมายจนคนรุ่นใหม่เนี่ยเซฟติดกันอย่างงอมแงมเลยนะครับ การอภิปรายเมื่อวานนี้จะเห็นชัยธวัฒน์ตุลาธนซึ่งเป็นเลขาธิการพักเก้าไกลเนี่ยอ้างเหตุที่ต้องแก้มาตรา1 1 2ชัยธวัฒน์บ,บอกว่าเพราะมีการใช้มาตรานี้ไปดําเนินคดีกับผู้เห็นต่างมากเป็นประวัติการ์อ้างอย่างนี้แหละครับเลขาธิการพักเก้าไกลชัยธวัฒน์ตุลาธนมันเป็นการพูดแค่มุมเดียวเท่านั้นนะครับ อย่าลืมนะครับว่าการฟ้องร้องมาตรา112เนี่ยเกิดขึ้นมาทียิบในยุคที่พรรคอนาคตใหม่ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วก็ส่งไม้ต่อให้กับพรรคก้าวไกลทมไมก่อนมีไหมครับไม่มีครับแทบทุกคดีที่มีการฟ้องร้องเนี่ยมักจะมีนักการเมืองจากพรรคก้าวไกลเนี่ยตามไปประกันตัวให้ทําไมล่ะครับพรรคก้าวไกลมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับบคุคคลที่ถูกฟ้องคดีมาตรา112ใช่ไหมครับ ดูจากสสพักเก้าไกลชุดปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็ตกเป็นผู้ต้องหาซะเองนะครับหลายคนถูกฟ้องในคดีมาตรา11 2ยังต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันอยู่ทุกวันนี้แหละครับฉะนั้นความวิตกกังวลเรื่องที่พักเก้าไกลจะแก้มาตรา112เนี่ยมันจึงไม่ใช่ความวิตกเรื่องการแก้ไขกฎหมายเพียงแค่มาตราเดียวเท่านั้นไม่ใช่นะครับแต่สิ่งที่ก้าวไกลคิดและทํามันจะไปกระทบถึงความมั่นคงของรัฐสถาบันหลักของชาติ คำถามคือว่าแล้วจะเดินอย่างไรต่อไปถ้าหากพิธาประกาศถอยสมมตินะครับสมมติประกาศถอยไม่แก้มาตรา112แล้วเนี่ยจะทันไหมครับคําตอบคือยากครับยากเพราะว่าโอกาสของพิธาเนี่ยมันจบไปแล้วนะครับหลังจากนี้จะมีตะปมที่จะรัดตัวพิธาแน่นขึ้นกว่าเดิมซะด้วยซ้ำไปการประชุมรัฐสภาในวันที่19กับ20กรกฎาคมนี้เนี่ย จนถึงวันนี้ยังไม่มีการนัดหมายอย่างเป็นทางการฉะนั้นอาจจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนหรือเลื่อนไปอีกหนึ่งสัปดาห์เป็นไปได้เท่านั้นแหละครับต้องจับตาดูวันพุธหน้านะครับว่าการประชุมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําสั่งอะไรที่เกี่ยวกับพิธานี่ออกมาอีกหรือไม่ถ้ามีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะคดีที่พิธากับก้าวไกลไปปราศัยหาเสียงว่าจะแก้มาตรา112นี่แหละครับตรงนี้แหละครับ ถ้าหากว่าคดีนี้สารรัฐธรรมนูญสมมตินะครับสมมติสมมต,มมต,มมติมีคําสั่งให้พิธาหยุดการปฏิบัติหน้าที่สอสอจนกว่าสารจะมีคําวินิจฉัยก็ไปอันว่าปิดฉากการเป็นนายกรัฐมนตรีของพิธาอย่างเป็นทางการเลยนะครับยากครับยากที่พักที่เหลืออีก7จ็ดพักที่จะร่วมตั้งรัฐบาลด้วยเนี่ยจะยอมเสนอชื่อให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบหนึ่งถ้าถามว่าทำไมถึงยากเนี่ย ก็พะว่าถ้าเกิดเสนอไปมันก็จะเกิดการถกเถียงกันในที่ประชุมรัฐสภานะครับว่าเสนอซ้ําอีกครั้งหนึ่งได้หรือไม่นี่เป็นประเด็นแรกก่อนนะครับสุดท้ายเนี่ยหากต้องใช้มติเสียงส่วนใหญ่ตัดสินพิธาก็จะร่วงอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันการตั้งรัฐบาลจะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่น้ําหนักจึงไปอยู่ที่พักเพื่อไทยครับการโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เนี่ยจงเป็นข้อมูลที่พักเพื่อไทยจะต้องนําไปวิเคราะห์นะครับว่าตั้งรัฐบาลอย่างไรให้ประสบความสําเร็จ ผลโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยดูกันให้ดีๆนะครับสวไม่ได้โหวตเพื่อไม่เอาพิธานะครับไม่ใช่แต่โหวตเพื่อไม่เอาพักการเมืองพักการเมืองที่มีแนวคิดแก้มาตรา112ปฏิรูปสถาบันไม่เอาพักการเมืองมีมวลชนเป็นกลุมล่มล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ฉะนั้นรอบหน้าเนี่ยถ้าหากว่าเพื่อไทยไปแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลโดยมีก้าวไกลรวมอยู่ด้วยก็ยากครับ ที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยจะผ่านด่านสอบวอไปได้เพราะสอบวอไม่เอาพักนะครับทีนี้ก็อยู่ที่เพื่อไทยสิครับว่าจะรีบจบหรือว่าจะค่อยๆทิ้งก้าวไกลแบบนินเนียนเพื่อไม่ให้ทัวลงน,นะครับถ้าเกิดรีบจบโบวตรอบหน้าสลายขั้วการเมืองดีดก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านซะใน1นถึงสสัปดาห์หลังจากนี้เนี่ยเราก็จะได้รัฐบาลใหม่แน่นอน จริงๆก็เป็นเรื่องที่รู้กันมาล่วงหน้าแล้วนะครับตั้งแต่ผลการเลือกตั้งออกมาแล้วว่าพิธาเนี่ยไม่มีทางหรอกครับที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยที่บอกว่าจะสนับสนุนพิธาจนสุดทางเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงในการอภิปรายเมื่อวานนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าเพื่อไทยเพียงแค่รอจังหวะของตัวเองเท่านั้นแหละครับสัดส่วนการอภิปรายสอวสองชั่วโมงสอสสี่ชั่วโมงแต่ปรากฏว่าว่าที่พักร่วมรัฐบาลเนี่ย มีการอภิปรายแค่คนเดียวเท่านั้นเองแต่ละพักแต่ละพักมันก็ไม่ต่างจากการปล่อยให้ก้าวไกลเนี่ยถูกรุมขย่าโดยที่ประชุมรัฐสภาเพื่อไทยเนี่ยส่งคนอย่างอดิสรเพียงเกตซึ่งเป็นคนที่เคยประทะก,กับก้าวไกลเรื่องประธานสภาเนี่ยส่งไปอภิปรายเพียงคนเดียวเท่านั้นเองแล้วเพื่อไทยก็น่าจะถึงบางอ้อแล้วนะครับว่าถูกก้าวไกลเนี่ยปกปิดข้อมูลจํานวนสวที่ให้การสนับสนุนบารนาน,านความมันแตก ก็เพราะว่าพิธาเนี่ยโหวตให้กับตัวเองนั่นแหละครับแสดงว่าพิธารู้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าเสียงสนับสนุนจากสอวอเนี่ยมันไม่พอยังขาดอีกเยอะเลยการโหวตชื่อตัวเองเนี่ยอาจจะทําให้คะแนนที่ต้องลุ้นแคบลงไปอีกครับตอนเลือกตั้งส้มกินแดงแต่ต่อจะตั้งรัฐบาลเนี่ยต้องรอดูนะครับว่าแดงเนี่ยเขาจะถีบส้มในวันไหนนะครับรอดูครับรอดู